าวแล้วถ้าดูแล้วมันก็จะดีขึ้น ครับผมโอเคไปก็เดินทางกันครับผมมันเป็นมากี่ปีแล้วแบบนี้อ่ะสี่ห้าปีได้แล้วค่ะสี่ห้าปีนะค่ะคอมันจะอย่างนี้แล้วก็ในหน้ามันจะกระตุกอยู่เรื่อยๆครับผมแค่นะใบหน้าจะกระตุกนะครับค่ะคอยดูนะว่าใบหน้าจะกระตุกไหมให้สังเกตดีๆนะครับโอเคเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บแค่นิดเนาะไม่เป็นไรอะทนได้ค่ะอยากจะหายครับครับไม่ต้องถึงกระทนแล้วเจ็บก็บอกมาแทนที่จะดีจะไม่ดีเวลาทนเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความเจ็บมารองรับต้องการหายไม่ใช่ครับมันใช้ความรู้สึกอย่างแผ่วเบาฉันก็มันจะเบาเนื้อเบาตัวนะครับมันจะโปร่งเบามันจะไม่หนักตรงไหนโดนปรับแล้วฉันจะเบาส่วนต่างกันถามว่าเป็นยังไงใบหน้าเบาไหมเบาครับเบาแน่นะค่ะเบาเนี่ยเบาเยอะนะค่ะพอดูถ้ารู้ว่าเบานะมันก็จะดีขึ้นไปลำดับไอ้คำว่าสั่นมันจะน้อยลงค่ะส่วนตัวที่มันไปมันบังคับไม่ได้แล้วจะหายไหมคะก็มันดีขึ้นไหมหรือเบาขึ้นเบาค่ะไอ้ตัวเบาเนี่ยมันเบาไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายมันก็จะหายเนาะค่ะให้เวลากับมันหน่อยนะค่ะขอบคุณค่ะครับเพราะว่าหนูไปไหนใครๆก็ล้อบอกว่าทำไมเดินคอเอียงอะไรหนูก็เครียดครับไม่เป็นไรเราบอกว่าไม่เป็นไรมีคนช่วยดูดึงออกให้อยู่แล้วนะค่ะมีลุงหงอกช่วยอยู่แล้วค่ะเราคิดอยู่จ้ะถ้ามันมีภาวะทางใจเรามันอยู่ทั้งนั้นเขาจะว่าไม่ว่าเราเชื่อว่าเรามีลุงหงอกช่วยเนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วเวลาช่วยทีละทีมันเบาไหมทีเนี่ย
เมาค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องค่ะเจ็บไหมถามว่าเจ็บเจ็บไหมเจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เจ็บแล้วตอนที่ผมใช้สัมผัสเจ็บถูกต้องครับตรงมันเป็นการแลกกันค่ะระหว่างเจ็บกับเบาค่ะโอเคนะอ้าวเราส่วนอื่นได้ไหมครับหายใจว่าตอนนี้ส่วนร่างกายทั้งหมดแล้วนะเมื่อกี้นี่หัวหัวคือสมองสมองคือระบบประสาทจำได้ครับอันนี้มันเป็นพวกกล้ามเนื้อใช่ไหมมันเข้าสู่ระบบของกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆมันจะคลายหมดของตัวนั้นหายใจว่าหายใจเรื่อยๆโปร่งเบาทั่วตัวไหมนี่นะมันมาถึงร่างกายมันทำให้เราเดินเหินคล่องตัวขึ้นหลบหลีกสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นหรือปฏิกิริยาตัวต่อเสียงเราเร็วขึ้นเดินเหินก็จะไม่ล้มไม่กลิ้งก็ต้องเข้าใจพวกนี้ให้ได้นะครับอ่อนตัวตามสักหน่อยนึงหลังเอวมันจะเบาไปทั่วร่างกายพลังผมจะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าองค์รวมไปหมดทุกส่วนของอนุธาตุว่าไปหายใจว่านี่นี่โทษครับนั่นอึ๊บอึ๊บนี่นะอึ๊บมือผมเนี่ยไม่ได้กระแทกไปไหนมันจะสะเทือนทั้งตัวนะเนี่ยเบาเลยเบาเลยแล้วเลยเดินตัวปลิวแล้วมั้งตอนนี้เนาะผมว่าเป็นงั้นนะเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นพอที่จะให้คะแนนตัวเองได้ไหมว่ามันดีขึ้นสักกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์30 40% ครับ 40% เนาะค่ะต้องเซ็นดูสิเซ็นชื่อต้องเซ็นดูสิเขียนได้ถูกต้องดีงามไหมเฮ้ยก็เป็นตัวแล้วเนี่ยเขียนเองก็มาเนี่ยเขียนเองค่ะเฮ้ยใช้ได้นะเออเขียนเองก่อนเดี๋ยวนะเขียนเองโอเคนะทั้งนั้นเนี่ยนะรัตดาวันค่ะมาเราสุอะไรเราสุขศรีมาแปลว่าเขียนหนังสือผมอ่านได้ก็ใช้ได้โอเคนะเขียนหนังสือได้แม้แต่ตัวสั่นเขาว่าพากินสารเรื่องเขาโอเคนะเราว่าเราเดินคล่องตัวดีขึ้นโอเคนะยืนอยู่ที่ตัวเราครับเออลูกสาวหนูเป็นหอบนี่มาทำได้ไหมคะเออจะผมทำไงลูกสาวไม่รู้เขาบางทีเจออากาศเย็นๆเขาจะหอบลูกสาวผมลูกสาวเป็นหอบจะให้ผมทานนะจะให้ผมทำไงลูกสาวคนฟังลำบากนะเออถามลุงหนวดดูว่าจะมารักษาอะไรได้ไหมก็ลองดูสิครับไปหาหมอมาเยอะแล้วกินยามาเยอะแล้วลองไปใช่แล้วเขาก็พ่นยาด้วยค่ะเออมาก็ลองมาหาคนที่ไม่ใช่หมอดูสิไม่ได้สูญเสียอะไรนี่เนาะถ้าหากเจอแล้วก็เจอไม้หน้าสามเป็นอย่างนี้จำไหมถ้าไปแล้วก็ใส่ยาเคมีก็ไปอย่างนึงอันนี้ก็ไม่มีของฝ่ามือกันหนึ่งปากขึ้นมาสามหมอตอนนี้สุดคอเป็นเคล็ดๆด้วยเดี๋ยวนี้คอเคล็ดเจ็บๆค่ะเหมือนคอตกหมอนใช่ไหมค่ะเจ็บๆก็ออกแรงไปเมื่อกี้นิดหน่อยโอเคจะหายเจ็บนะครับว่าตึงๆแล้วมันเจ็บใช่คอมันเอียงมาตั้งนานๆมันไม่ตรงเลยค่อยปรับครับอ้าวหายเจ็บยังสัมผัสแป๊บเดียวก็จะหายผมจะเป็นยังไงขอให้บอกมาครับอ่ะนั่นเป็นยาจบข่าวครับ